เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่วงนี้น้ำท่วมใช่ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่อาจจะคลี่คลายนะคะแต่ความช่วยเหลือยังมีความจำเป็นค่ะกลุ่มปตท.เองก็ระดมความช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะผู้ประสบภัยทางภาคเหนือไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยที่สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวไทยในภาคเหนือกลุ่มปตท.ได้ระดมกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังโดยดร.คงกระพันอินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสารวมบรรจุถุงยางชีพและปล่อยขบวนรถบรรทุกความช่วยเหลือมุ่งหน้าสู่จังหวัดแพร่และน่านโดยก่อนหน้านี้กลุ่มปตท.ได้ส่งความช่วยเหลือไปยังจังหวัดเชียงรายและพะเยาแล้วรวมแล้วขณะนี้ได้ส่งมอบถุงยางชีพกว่า 10,000 ถุงน้ำดื่ม 1,800 ขวดพร้อมผ้าห่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นอื่นๆคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4.6 ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ PTT Group Sealsซึ่งประกอบด้วยพนักงานจิตอาสาที่มีทักษะพิเศษในการกู้ชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุกบริษัทในเครือได้แก่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเคมีจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัท NPC Safety and Environmental Service จำกัดทีมงานได้นำอุปกรณ์ช่วยเหลือทั้งโดรนเรืออลูมิเนียมท้องแบนและท้องวีรถตรวจการรถสิบล้อและอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆเพื่อเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนชราและเด็กความช่วยเหลือครั้งนี้สะท้อนถึงพันธกิจของกลุ่มปตท.ในการดูแลสังคมยามวิกฤตซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่อุทกภัยครั้งใหญ่ปี 2554จนถึงการระบาดของโควิด-19 นะโอเคเอาละครับ